สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับบิวรันเทพมงคล999วันนี้บิวจะพาทุกท่านมาพบกับตำนานของหนูมุสิกะและเคล็ดลับวิธีการขอพรองค์พระพิฆเนศผ่านองค์หนูมุสิกะอย่างไรให้สำเร็จไวสมปรารถนานะคะตามไปชมกันค่ะตำนานหนูมุสิกะนั้นมีอยู่หลายตำนานวันนี้บิวจะยกมาหนึ่งตำนานที่นำมาเป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่ององค์พระพิฆเนศมหาเทพอัยรานั่นคือการมีหนูมุสิกะเป็นบริวารที่ได้มาจากการปราบมารหรือปราบอสูรนั่นเองค่ะองค์พระพิฆเนศท่านเป็นเทพที่มีความเมตตาเวลาที่ท่านปราบมารหรือปราบอสูรท่านไม่ได้ใช้กำลังแต่เพียงอย่างเดียวแต่ใช้วิธีพูดเกลี้ยกล่อมเพื่อสยบทิฐิของศัตรูให้กลับมาเป็นมิตรบริวารเช่นงูวาสุกรีที่พันรอบตัวท่านท่านก็ปราบมาและหนูมุสิกะก็เช่นกันตามตำนานมีอสูรร้ายตนหนึ่งชื่อมุสิกะสูรคอยก่อกวนสร้างความเดือดร้อนไปทั้ง3โลกทั้งโลกบาดาลโลกมนุษย์และโลกสวรรค์เนื่องจากอสูรตนนี้ได้รับพรจากเหล่ามหาเทพทำให้มีฤทธิ์มากใครปราบก็ไม่ได้มีเพียงองค์เดียวที่ปราบได้คือศิวบุตรนั่นคือองค์พระพิฆเนศนั่นเองค่ะองค์พระพิฆเนศจึงได้แสดงอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์และได้ปราบองค์หนูมุสิกะสูรโดยใช้วิธีพูดเกลี้ยกล่อมให้มาเป็นพาหนะบริวารการได้เป็นพาหนะได้รับใช้พระองค์ช่างเป็นวาสนากับอสูรต่ำต้อยอย่างข้ายิ่งนักพระองค์เจ้าจะไม่ต่ำต้อยอีกต่อไปแล้วมุสิกาสูรตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าก็คือพาหนะของข้าจากนั้นหนูมุสิกาสูรก็ได้รับใช้องค์พระพิฆเนศมาโดยตลอดเป็นทั้งพาหนะบริวารทั้งเพื่อนรักที่คอยติดตามองค์พระพิฆเนศไปยังทุกที่และพี่หนูมุสิกะยังมีหน้าที่สำคัญนั่นคือการคอยรับฟังพรจากมนุษย์ที่มาขอพรอย่างองค์พระพิฆเนศเหมือนเลขาที่คอยจดว่าใครมาขออะไรบ้างและเป็นคนที่นำพรนี้ไปบอกอย่างองค์พระพิฆเนศให้ค่ะตามตำนานที่บอกเล่ากันมาเวลามนุษย์มาขอพรองค์พระพิฆเนศจะขอโดยตรงยังพระองค์ท่านไม่ได้จะต้องขอผ่านหนูมุสิกะที่คอยเฝ้าอยู่ประตูเท่านั้นเมื่อเราขอพรแล้วพี่หนูนี้ก็จะรีบนำพรที่เราขอไปส่งถึงยังองค์พระพิฆเนศพระองค์ท่านเมื่อรับรู้แล้วก็จะประทานพรอันประเสริฐให้เราค่ะจะเห็นได้จากเทวสถานพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศหรือตามวัดต่างๆเมื่อมีรูปปั้นองค์พระพิฆเนศก็จะมีรูปปั้นองค์พี่หนูมุสิกะไว้ด้วยเสมอเพื่อให้ผู้บูชาได้มาขอพรพี่หนูโดยกระซิบข้างหูของพี่หนูมุสิกะค่ะหากทุกท่านสังเกตดีๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพรูปปั้นขององค์พระพิฆเนศไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนๆจะมีพี่หนูมุสิกะอยู่ด้วยทุกครั้งนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องถวายหนูมุสิกะแด่องค์พระพิฆเนศค่ะอีกหนึ่งข้อที่สำคัญในการถวายหนูบ่อยๆทำให้ท่านมีบริวารมากเวลาเราขอพรพี่หนูทุกท่านที่เราถวายก็จะพากันมาช่วยเราพี่หนูยิ่งมากยิ่งช่วยให้พรที่เราขอสำฤทธิ์ผลได้เร็วขึ้นค่ะส่วนการถวายพี่หนูนั้นจะเป็นจำนวนเลขคู่หรือเลขคี่ก็ได้ค่ะตามกำลังทรัพย์ของเราเมื่อเราบูชาพระพิฆเนศแล้วมีพี่หนูมุสิกะอยู่บนหิ้งของเราสิ่งที่ทุกคนไม่ควรลืมนั่นก็คือการถวายขนมนมเนยให้พี่หนูบ้างนะคะแบ่งออกมาจากขององค์พระพิฆเนศเล็กน้อยให้พี่หนูค่ะเมื่อเราขอพรองค์พระพิฆเนศเสร็จแล้วอย่าลืมมาบอกองค์พ่อหนูแม่หนูมุสิกะของเรานะคะว่าเราได้ขอพรองค์พระพิฆเนศไว้อย่างไรขอพ่อหนูแม่หนูนำพรที่ลูกขอนั้นส่งถึงยังองค์พระพิฆเนศให้ด้วยค่ะทุกท่านลองทำตามคำแนะนำการขอพรองค์พระพิฆเนศผ่านพี่หนูมุสิกะของทางร้านดูนะคะพรที่ขอจะสำเร็จไวทันใจปรารถนาแน่นอนค่ะแฟนเพจท่านใดมีคำถามสงสัยพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไว้นะคะบิวจะมาคอยตอบให้และจะทำเป็นคลิปตอบคำถามให้อีกครั้งนึงค่ะคลิปหน้าบิวจะทำคลิปแนะนำหนูมุสิกะรุ่นต่างๆของทางร้านนะคะเพราะมีอยู่10กว่ารุ่นเผื่อได้เป็นคำแนะนำแนวทางในการเลือกหนูมุสิกะถวายให้ตรงเรื่องที่ทุกท่านขอค่ะวันนี้บิวขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ